คุณผู้ชมคะนี่คืออีกหนึ่งต้นไม้นะคะที่ในอนาคตค่ะจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนกำแพงที่ช่วยกรองฝุ่นให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะทาง CPF ก็จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็คาดว่าพื้นที่แห่งนี้ในอนาคตจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งคนในชุมชนแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นการคิกออฟพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานครค่ะสู่ศูนย์การเรียนรู้ป่าฉลาดพลาดไม่ได้โดยบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณแปลงป่าสีสันพันไม้ดอกค่ะข้างๆโรงเรียนบดินทร์เดชา4แขวงลำต้อยติ่งตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครนะคะในการปลูกต้นไม้1ล้านต้นและฉลองวันความหลากหลายทางชีวภาพวันที่22พฤษภาคมของทุกปีค่ะพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่โดยประมาณ16ไร่ก็คาดว่าจะปลูกได้ประมาณ 1,250 ต้นนะครับเพื่อสร้างปอดให้กับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครในการปลูกต้นไม้ล้านต้นนะครับหรืออีกโครงการหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือในเรื่องของสวน15ทีก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าการปลูกป่าในวันนี้จะมีประโยชน์กับชุมชนที่อยู่ย่านนี้หมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ย่านนี้หรือทางโรงเรียนบดินทร์เดชาก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าท่านจะมีพื้นที่ว่างที่บ้านหรือพื้นที่ไม่ได้ทำประโยชน์ช่วยกันรณรงค์พัฒนาพื้นที่แล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับโดยขอรับกล้าไม้ได้ที่สำนักงานเขตหนองจอกนะครับเรามีกล้าไม้จำนวนมากนะครับเป็นทั้งไม้ที่เป็นออกผลกินได้หรือเป็นไม้ป่าซึ่งเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นนะครับเรามีไว้ให้บริการครับขอรับได้เลยครับที่สำนักงานเขตหนองจอกครับสำหรับความร่วมมือในการสร้างพื้นที่สีเขียวในครั้งนี้นะคะทาง CPF ค่ะก็ต้องบอกว่ามีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่ง CPF ก็มั่นใจว่า CPF มีกำลังในการดูแลพื้นที่แห่งนี้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าในอนาคตค่ะพื้นที่แห่งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนชุมชนกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานตามปรัชญา3ประโยชน์ของทาง CPF นั่นเองค่ะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นโครงการของ CPF นะครับจากภูผาสู่พนาในเมืองวันนี้ก็จะมาปลูกปอดให้กับกทม.นะผมมาเริ่มต้นแล้วมาดูพื้นที่นะกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางทีมงานของเราเนี่ยได้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพที่นี่เยอะมากโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่มันได้รับความร่วมมือประสานกันทุกภาคส่วนดังนั้นความสำเร็จเนี่ยมันเห็นอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอการเติบโตรอเวลาว่าต้นไม้มันต้องใช้เวลาเราปลูกในไม้ใหญ่นะครับมีทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้ใหญ่เราสรรหามาเราคัดมาเนี่ยเป็นไม้ที่สามารถจะขึ้นที่นี่ได้แล้วก็เป็นไม้ที่เติบโตได้ดีได้เร็วแล้วเป็นไม้ป่าด้วยทางโรงงานก็ช่วยกันโรงเรียนก็ช่วยกันชุมชนก็ช่วยกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าอีก3ปี5ปีเนี่ยถ้าเรามาเห็นเราก็จะชื่นใจนะแล้วเราคิดว่ามันเป็นการคืนอะไรสู่สังคมนะตามปรัชญา3ประโยชน์ของ CPF นะของ CP นะครับเรื่องของการทำเพื่อประเทศชาติประชาชนและก็บริษัทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดมั่นอยู่ตลอดเวลาครับต้นไม้นะครับมีประโยชน์อย่างมากนะครับอย่างแรกที่เรารู้กันดีนะครับก็คือช่วยลดโลกร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะเรือนกระจกอะไรต่างๆครับต้นไม้ส่วนนี้มีประโยชน์มากๆครับแล้วก็อาจจะทำให้โรงเรียนเรานะครับก็คือมีบรรยากาศที่ดีขึ้นครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นใจค่ะอย่างที่เพื่อนบอกเลยค่ะว่าอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนเราก็จะทำให้โรงเรียนเราบรรยากาศดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่ขึ้นค่ะแล้วก็จะช่วยๆกันดูแลค่ะทุกคนเลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าเกิดมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจะเป็นที่บ้านก็ได้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาปลูกเพราะว่าก็เป็นการช่วยให้โลกของเราน่าอยู่แล้วก็ช่วยลดมลภาวะทางอากาศช่วยลดโลกร้อนค่ะ